ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคในการเก็บแต้มจากลูกศิษย์นะครับสำหรับแพทใหม่เนี้ยไม่รู้เขาเรียกแพทอะไรนะที่มันเอาเดนบอสชั้นร้อยออกไปอ่ะแพทเนี้ยคือสาเหตุมันเกิดมาจากว่าตัวละครเรา1ตัวถ้าผ่านชั้นร้อยแล้วอ่ะตัวรองของ ID เราอ่ะมันจะลงแล้วมันไม่ได้ของนะครับบางคนเขาเอาตัวรองของ ID เราไปทำเป็นลูกศิษย์อันนู้นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับเลยเป็นประเด็นทำให้อาจารย์ไม่ได้ของนะครับวิธีแก้ไม่ยากครับผมทำให้ลูกศิษย์ผ่านหอแล้วอาจารย์ได้ของครบทุกตัวนะครับสเต็ปแรกเลยเราต้องยังไม่ต้องออนตัวหลักครับให้สวิตช์เป็นตัวรองสมมติผมสวิตช์เป็นตัวนี้นะตัวเนี้ยเวลามาลงหอเนี่ยถ้ามันเป็นตัวรองเขาเรียกอะไรเป็นลูกศิษย์อ่ะตัวเนี้ยสมมติมันเป็นลูกศิษย์ถ้าตัวเนี้ยเป็นลูกศิษย์อ่ะเวลาลงหออ่ะให้ลงแค่ชั้น1ถึงชั้น60นะครับอารมณ์มันจะประมาณนี้เดี๋ยวลงให้ดูเป็นตัวอย่างนะเราลงมาถึง59อ่ะสมมติอ่ะ59ละพอถึง59ตัวเรามันก็จะวิ่งเข้าวาร์ปปกติใช่มั้ยถ้าเรากดออโต้มันก็จะวิ่งไปทีนี้พอถึงชั้น60เนี่ยให้หยุดกดออโต้นะครับและทีนี้ตัวเราหรือใครก็ช่างที่เป็นคนฆ่าบอสชั้น60ตายนะครับเมื่อบอสตายนี่แบบนี้เมื่อบอสตายให้เราทำอย่างนี้เลยครับกดทีมออกจากทีมปั๊บแบบนี้เลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้าไปในชั้น61สรุปเลยนะครับตัวนี้จะลงแค่ชั้น1ถึงชั้น60เท่านั้นนะครับต่อมาตัวรองตัวที่2ของเราให้ลงชั้น61ถึงชั้น70นะครับเป็นยังไงมาดูเดี๋ยวสร้างก่อนหกสิบเอ็ดพอ61ปุ๊บเราก็วิ่งตีปกติครับเสียงเคมหายนึกว่าบั๊กก็บั๊กแหละวิ่งตีไปปกติคือเราอาจจะถ้ามันเป็นตัวเลเวลน้อยๆมันอาจจะฆ่าไม่ได้แต่เราก็ดูดแล้วก็วิ่งเข้าวาร์ปไปเรื่อยๆครับสเต็ปเดิมเลยพอถึงชั้น70ใช่ไหมชั้น70ปุ๊บกดยกเลิกอัตโนมัติครับแล้วก็ดูเขาฆ่านะครับพอเราได้ของนั่นแหละหรือเขามีท่าทีจะวิ่งเข้าไปในวาร์ปนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นมอนเตอร์ไงแต่ถ้าเขามีท่าทีจะวิ่งเข้าวาร์ปปุ๊บหรือมันขึ้นอย่างนี้นี่ถ้ามันขึ้นข้อความ5 4 3 2 1เมื่อกี้ถ้าเกิดเราไปชนวาร์ปนะแล้วมันขึ้นข้อความนั้นน่ะให้เรากดออกเลยครับแบบนี้ทีนี้ตัวสุดท้ายก็คือตัวหลักของเราก็ให้เข้าไปลงชั้น71นะครับก็ไปหาตี้หาตี้แล้วก็ลงชั้น71ชั้นนี้กดเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วเราก็ยิงยาวยันชั้น100เลยครับประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าใครหาตี้ไม่ได้จริงๆก็ให้เริ่ม1ได้ทุกตัวนะครับทำแบบผมอาจจะงงคือให้เริ่ม1ไปเลยแล้วก็ให้จำว่าตัวเนี้ยลงชั้น1ถึง60ตัวเนี้ยลงชั้น1ถึง70และตัวเนี้ยลงชั้น1ถึง100จำอย่างนี้ก็ได้นะครับทำให้เราจะได้ของเป็นแต้มจากลูกศิษย์นะครับนี่แต้มพวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าผ่านชั้น60ทุกตัวนะครับมันจะขึ้นทุกตัวนี่ที่เป็นลูกศิษย์นะครับอย่าง2ตัวนี้ของผมเนี่ยอยู่ใน ID เดียวกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครลงตัวนี้ถึง100ปุ๊บไอ้ตัวนี้ลงไม่ได้แล้วนะไม่ได้ของเท่ากับไม่ผ่านนะประมาณนี้ก็ขอจบทริคเล็กๆน้อยๆไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม